ให้ไม่สิ้นสุดชอบเตะบอลแต่งกลอนฟังเพลงไว้ผมยาวไว้หนวดไว้เขาแต่พอปัจจุบันเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ด้วยอาชีพของเรานะครับแต่ว่าผมจริงเป็นคนง่ายๆครับอย่างเหมือนเดิมเป็นคนง่ายๆติดดินอะไรก็ได้ที่สบายๆนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับใครมีอะไรช่วยเราก็ช่วยตลอดไม่ค่อยปฏิเสธเป็นคนค่อนข้างสบายๆนะครับหลักๆก็ถ้ามีกิจกรรมยามว่างก็อยากจะไปออกกำลังกายเช่นเตะฟุตบอลหรือไม่ก็หาหนังมาดูนอกจากนี้ก็อาจจะถ้ามีเวลามากขึ้นจากงานที่ทำก็อาจจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ประมาณนั้นนะครับก็ในไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของผมตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยจริงๆผมเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอคุณครูที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือพ่อแม่ก็ดีในงานสมาคมหลักๆแล้วผมก็ได้รับผิดชอบในส่วนของเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาการมอบทุนการศึกษาประจำปีสำหรับเด็กเรียนดีแล้วก็เด็กที่ขาดโอกาสนะครับตรงนี้ทีนี้เป็นส่วนนี้เองที่ทำให้ผมก็เรียนรู้ในการทางด้านการงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและก็การทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างครับปกติผมก็อยู่สัพเพเหระทำงานไปเรื่อยๆชอบเล่นชอบเที่ยวชอบเที่ยวต่างจังหวัดชอบเที่ยวตามธรรมชาติชอบเดินทางคนเดียวก็เคยมีบางครั้งแต่ถ้าเที่ยวเป็นกลุ่มสนุกกว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองถือว่าเป็นคนง่ายๆนะคะคือแบบสบายๆเจอใครก็แบบว่ามนุษยสัมพันธ์ดีมากนะคะเชื่อตัวเองมีเป็นแบบชอบคุยชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจค่ะเป็นคนชอบช่วยเหลือถ้าคนอื่นได้ประโยชน์จากเราได้เราก็จะเต็มใจช่วยเขาค่ะส่วนใหญ่นะครับก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคณะนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆในที่ทำงานด้วยครับผมพูดถึงยุวสมาคมหรือ JPI นะครับก็อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่า JPI คืออะไรเข้ามาเพราะว่าอาจารย์ซึ่งผมนับถือเนี่ยขอช่วยให้มาก่อตั้งเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็กลุ่มคนที่เราอยู่ก็แค่นี้เองผมก็มาก่อตั้งเลยแล้วก็อันนี้ชัดเจนมากพอเข้ามาปั๊บเราก็รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วมันยิ่งใหญ่นะเป็นการก่อตั้งสิ่งนึงที่จะส่งถึงลูกถึงหลานในอนาคตได้เลยเพื่อให้เราช่วยกันดูแลสังคมที่เราอยู่ครับ JCI ให้อะไรกับตัวผมบ้างนะครับ JCI ก็ช่วยให้เราเป็นคนที่เหมือนกับลำดับความคิดในการขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับและให้เราเป็นคนเหมือนกับชอบช่วยเหลือสังคมนะครับครับผมพอได้ผมเข้ามาสัมผัสใน JCI แล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออย่างแรกเลยคือเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆหลากหลายอาชีพเราก็จะเจอว่าคนนี้เขาถนัดด้านนี้คนที่มีอาชีพด้านนี้เราสามารถปรึกษาเขาได้ JCI นี่เขาจะเน้นให้การพัฒนาสมาชิกครับคือการที่เราเข้ามาในสมาคม JCI เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการจัดประชุมการรวมกลุ่มแล้วก็มันจะทำให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้กิจกรรมมันเกิดขึ้นได้โดยที่สามารถรันกิจกรรมโดยที่มีปัจจัยที่จำกัดและมันออกมาดีอย่างนี้ครับคิดว่า JCI เนี่ยทำให้เราได้ค้นพบตัวเองในอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเจอค่ะเพราะว่าอย่างที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจแล้วเก่งแล้วนะคะแต่พอได้ไปงานอะคาเดมี่หรือได้ไปต่างประเทศนะคะไปร่วมกับ JCI ต่างประเทศค่ะทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีเรื่องที่ยังคิดว่าตัวเองเด่นทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่างเช่นเรื่องภาษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาพัฒนาภาษาตัวเองนะเงี้ยค่ะวันแรกที่เข้าไปก็ไปเจอกลุ่มพี่ๆคุณเอกชัยกลุ่มและอีกหลายได้อีกหลายหลายคน JCI เนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อช่วยคน
พื่อทำเพื่อคนหาดใหญ่มีกิจกรรมมาเรื่อยๆเช่นกิจกรรมสมทบทุนบริจาคช่วยในปานเมื่อประมาณมิถุนายนปี58ก็ไปเดินรณรงค์ขอเงินสนับสนุนเพื่อส่งไปที่เนปาลค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะสมาชิกมาเป็นสมาชิกกับเราค่ะ JCI หาดใหญ่นะคะอายุตั้งแต่18ถึง40ค่ะก็เป็นคนที่มาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคมท้องถิ่นที่เราอยู่นะคะแล้วก็เพื่อจะได้พัฒนาตัวคุณเองด้วยนะคะมาสร้างสรรค์สังคมกันค่ะอยากให้เยาวชนคือคิดว่ายังมีเยาวชนอีกมากมายนะคะในท้องถิ่นบ้านเราที่อยากจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมที่พวกเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่ที่จะทำกิจกรรมพวกนั้นนะคะแล้วก็หญิงเชื่อว่าถ้าเรามาทำกิจกรรมที่นี่นะคะเราก็จะเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ค่ะให้ลองเข้ามาดูลองมาเป็นสมาชิกดูแล้วมาดูว่าจากการที่เป็นสมาชิกเนี่ยพอเราได้พัฒนาตัวเองแล้วแล้วเรามองเรื่องของสังคมว่าพอตัวเราพัฒนาแล้วเนี่ยครับเราจะไปพัฒนาสังคมยังไงได้แล้วในสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะครับมันจะทำให้เรารู้สึกประทับใจหรือพัฒนาตัวเราไปได้แค่ไหนก็อยากให้ลองมาดูเพราะว่าจริงๆมันกิจกรรมของ JCI นี่มันเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยสมาชิกเขาก็จะเยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากครับการเข้ามาใน JCI สิ่งแรกเราที่จะได้เห็นก็คือหนึ่งเราจะได้การพัฒนาตัวเองอย่างที่สองเราก็จะได้เพื่อนแล้วก็อย่างที่สามสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือการทำตัวเองเป็นประโยชน์ผมคิดว่าไม่อยากได้คนดีที่เห็นแก่ตัวแต่อยากได้คนธรรมดาทั่วไปที่มีคุณธรรมและชอบช่วยเหลือคนอื่นครับจริงๆแล้วปัจจุบันก็จะมีหลายสโมสรนะครับหรือว่าหลายสมาคมที่รวมตัวกันทำเพื่อสังคมนะครับแต่ว่า JPI เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่เรารวมตัวกันโดยที่อายุไม่เกิน40ปีนะครับ18ถึง40เนี่ยเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะแล้วก็พัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้เครือข่ายที่ทั่วโลกร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันนะครับทำให้สังคมเรา เติบโตแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็อยากจะเชิญน้องๆนะครับทุกคนถ้าเรามีเวลาว่างหรือใช่ว่าหลังเลิกงานหรือหลังเลิกเรียนก็ได้นะครับเข้ามาร่วมกันทำเพื่อสังคมเราได้ดีขึ้นครับผมคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้น